ต้มยำปลานิลครับท่านผู้ชมเราจะมาชมดูการต้มยำปลานิลกันครับเมนูของเราวันนี้นะฮะเป็นเมนูเนื้อเย็นครับต้มยำปลานิลครับท่านผู้ชมครับก็จะมีปลานิลนะฮะมะขามเปียกพริกนะฮะพริกเผ็ดครับท่านผู้ชมมะขามเปียกแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมะเขือเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของใบมะกรูดตะไคร้ข่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมวิธีการเลยครับท่านผู้ชมครับตามใส่เลยครับใส่เพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตะไคร้มีอยู่แล้วไม่พอใส่ไปหน่อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือตะไคร้เป็นใบมะกรูดฉีกครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดฉีกน้ำพริกแห้งลงไปหน่อยครับพริกแห้งครับใส่พริกสดลงไปด้วยครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เราก็จะนำมะปลาลงไปครับท่านผู้ชมเอาปลานิลใส่ลงไปเลยครับครับพอปลานิลใส่ลงไปเสร็จตอนนี้เราก็จะเริ่มปรุงครับท่านผู้ชมตาลงไปสัก2ช้อนส้อมตามด้วยในส่วนของน้ำปลาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลาและที่ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของครับหอมแดงครับท่านผู้ชมใส่หอมแดงลงไป2หัวเลยครับท่านผู้ชมแดงหั่นลงไปเลยครับแดงนะครับหลังจากนั้นนำมะขามเปียกลงครับท่านผู้ชมตามด้วยในส่วนของมะเขือเทศครับท่านผู้ชมครับครับ
ังจากที่ในส่วนของต้มยำปลานิลครับของเรานี่นะครับนะฮะเริ่มสุกเราก็เริ่มชิมสักนิดนึงรสชาติที่นี่ครับใบกะเพราตัวชูโรงใส่ลงไปเลยครับท่านผู้ชมเป็นกะเพราหอมนี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้ขั้นตอนของการต้มยำปลานิลนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหากใครต้องการชมคลิปอะไรแนะนำได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์รายการพาเที่ยวพากินหรือกินไปทั่วนะฮะหรือเที่ยวไปกินไปครับครับรายการเที่ยวไปกินไปครับท่านผู้ชมจะมีอาหารมาแนะนำท่านนะครับทุกวันครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องกราบสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ